เป็นออทิสติกแล้วจะเล่นแบดได้ไงวะดูดิเชือกรองเท้ายังผูกไม่ได้เลยพวกมึงหยุดล้อพี่กูสักทีเลยวะไม่งั้นอย่าหาว่ากูเล่นนอกเกมนะกรรมการมันแกล้งครับที่พวกมันทำอ่ะไม่มีมารยาทใครไปเหลืองมันเนี่ยศักยะพี่ได้รอดตัดสิทธิ์ที่จะทำผิดสวัสดีครับผมชื่อนายศักยะพี่ได้รอดชื่อเล่นชื่อพี่ยิมครับให้ยิมมันเป็นนักกีฬาไม่ได้หรอกให้มันเล่นแบดหน้าบ้านกับแกเฉยๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปลงแข่งมันหรอกโอ้ยดีครับดีครับอย่าพูดเหมือนลูกตัวเองไม่มีความสามารถสิโตเท่าควายแล้วนะลูกไม่ต้องควายถึงยิมมันจะเป็นเด็กพิเศษแต่มันเล่นแบดเก่งมากนะพี่พี่ยิมอ่ะแต่กระโดดขึ้นมาแบบลินดันตบว้าวแล้วช่วยให้น้องโด่งเขาเก่งขึ้นด้วยนะน้องโด่งอ่ะต้องฝึกพลิกหน้าไม้ให้ได้ได้แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยรู้นะพี่ยิมก็รู้แล้วทุกทีอ่ะนี่ลูกยังช้ากว่าพี่ยิมเขาอยู่เลยนะถ้าเกิดว่าเห็นพี่ยิมเสียสมาธิจนขาตายโด่งต้องคุมเกมในสนามทั้งหมดคนเดียวนะลูกนี่เป็นอย่างนี้ทีอะมารักหนูมากนะลูกกูอายต้องไม่กับมึงแม่บอกให้กลับเข้าไปในสนามเดี๋ยวนี้ยื้อบังคับโด่งสักทีได้ไหมอะปล่อยให้ไอ้โด่งมาไปหาคู่ใหม่เดี๋ยวก็หายเหนื่อยนะแม้อาจจะล้มลงแต่ในวันนี้ยังคงเจอฝันและไฟจะข้ามมันไปหาพี่ยิมอ่ะอยากเล่นคู่กับน้องโด่งนะ